มพบกับรายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ส่งเสริมคุณธรรมยกย่องบุคคลที่ทำความดีจาก2ตอนที่ผ่านมาเราได้รู้จักพูดคุยสนทนากับพี่ตาสุรางคณาสุนทรวนาเวศแบบใกล้ชิดกันมากกว่าครึ่งชีวิตเลยทีเดียวนะคะโดยเริ่มต้นเท้าความชีวิตพี่ตามาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อเริ่มแตกเนื้อสาวก็ตัดสินใจประกวดนั่นโน่นนี่ได้รับตำแหน่งมากมายจับพลัดจับผลูมีชื่อเสียงโด่งดังบนเส้นทางถนนสายบันเทิงแต่ด้วยความรักเรียนแบบเชื่อไม่ทิ้งแถวตามรอยคุณแม่พี่ตาจึงทิ้งเงินทองและเกียรติยศกองโตไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นจนสำเร็จการศึกษาเพื่อหวังจะมาพัฒนาประเทศชาติต่อซึ่งชีวิตในช่วงเวลานั้นของพี่ตาเป็นเหมือนแบบเรานี่เลยนะคะมีทั้งทุกข์เศร้าเหงาหัวเราะปะปนกันไปแต่สุดท้ายมาสุขกันแบบสุดๆด้วยธรรมะนั่นเองค่ะชีวิตของพี่ตายังไม่หมดแค่นี้นะคะอีกไม่กี่ปีพี่ตาจะเอาปริญญาเอกด้านธรรมะเศรษฐศาสตร์มาฝากจากประเทศอินเดียด้วยนับเป็นนักแสดงตัวอย่างที่น่าชื่นชมในเรื่องการศึกษาเลยทีเดียวนะคะคิดถึงพี่ตากันแล้วใช่ไหมคะไปร่วมพูดคุยกับพี่ตากันต่อดีกว่าค่ะกับตอนสุดท้ายตอนที่3รู้แจ้งกับตาสุรางคณาสุนทรวนาเวศค่ะเองก็เลยมีความสุขกับการที่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตของชีวิตสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าคนเรามักจะบอกว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นเราก็จะพูดถึงแต่ข้อดีของประเทศญี่ปุ่นไปอินเดียก็จะพูดถึงแต่ข้อดีของประเทศอินเดียทำไมไม่มองข้อเสียเขาบ้างล่ะไม่ใช่ไม่มองแต่เรามองแล้วเราได้อะไรเรามองแล้วเรามาสอนตัวเราได้ไหมมันเอากลับมามันสะท้อนเข้ามาทำให้เกิดปัญญามากขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองในข้อดีของเขาแล้วเรามาปรับปรุงตัวเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราข้อเสียของเขามันก็มีแต่ว่าข้อเสียของเขาก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องแก้เราพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีหน้าที่เดียวคือกลับมาพิจารณาตัวเราว่าเราไม่ดีอย่างไรแล้วก็แก้เราเพราะเราแก้ผู้อื่นไม่ได้ใช่ทีนี้การที่เราจะแก้ตัวเราได้เราก็ต้องดูข้อดีๆของคนอื่นที่เรายังขาดแล้วที่เราจะเรียนรู้ได้ก็จับดีคนอื่นแล้วก็มาจับข้อเสียตัวเองซะใช่อันนั้นจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาตัวเรามันไม่ไปขัดแย้งกับบทตัวละครที่เรารับเหรออย่างทุกวันนี้แบบฉันเป็นแม่ที่ใจร้ายฉันเป็นแม่ที่ดุเกรี้ยวกราดฉันไม่เข้าใจชีวิตเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่อยากทำไหมหรือว่าไม่ค่ะเอออย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์ก็ต้องมีกิเลสเรากำลังสะท้อนภาพด้านมืดของมนุษย์ให้ดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราอ่ะไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างถ้าเราไม่รู้จักผิดเราจะรู้จักถูกอะคะถ้าคนเราอยู่กับถูกแล้วไม่เคยเห็นผิดเลยจะรู้ได้ไงว่านี่คือถูกแล้วแต่ถ้าเรามีด้านที่ผิดให้เราเห็นน่ะเหมือนเราเคยชั่วเคยไม่ดีมาก่อนเรารู้แล้วว่าผิดเป็นยังไงเพราะนั้นที่เหลือก็จะเป็นถูกละใช่ไหมคะการที่เราไปแสดงตรงนั้นน่ะตาบอกได้เลยว่าบทบาทในละครเนี่ยให้อะไรกับชีวิตเรามากให้อะไรกับตามากเลยคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราไม่เข้าใจเราไปมองว่าการเล่นละครเป็นการปรุงแต่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการเล่นละครสอนเราอยู่หนึ่งอย่างคือในชีวิตเนี่ยคนเราเวียนเกิดเวียนตายชีวิตนี้จะเกิดตายมากกว่า50หรือว่า100ชาติแล้วค่ะเพราะตอนเล่นละครมากกว่า100เรื่องวันนี้เป็นผัวเป็นเมียคนนี้วันพรุ่งนี้เป็นเมียคนนี้เป็นพี่เป็นคนนั้นมันเหมือนภพชาติที่เกิดดับภายใน1เรื่องราวที่เราเล่นก็เลยได้เรียนรู้ด้วยเนาะเออชีวิตมันจบแค่นี้ทำไมผู้กำกับสั่งคัดเมื่อกี้ยังรักเขาอยู่เลยร้องไห้จะเป็นจะตายว่าลูกเราตายพอเขาคัดเราก็หยุดแล้วเราก็เออเฉยๆได้เหมือนเกิดมาอีกชีวิตแต่ทำไมชีวิตจริงๆพอคนที่เรารักตายเราคัดตัวเองไม่ได้อะทำไมเราไม่เป็นผู้กำกับชีวิตตัวเองเพราะเรายังแยกแยะอารมณ์ไม่เป็นเรายังไปยึดไปติดทั้งนั้นเราก็เอามาใช้สิคะเราก็มาสร้างปัญญาเราเอาทุกอย่างมาเป็นสะท้อนแล้วสร้างปัญญาให้กับตัวเองคิดว่าทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขใน24ชั่วโมงนี้มีความสุขไหมมีความสุขมากขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วเราดำเนินชีวิตอย่างมีมันไม่ได้สุขเพราะว่าฉันมีรถมีบ้านมีไม่มีอะไรเลยค่ะคือไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองก็บ้านก็บ้านแม่เนี่ยบ้านแม่ที่เรานั่งถ่ายอยู่นี่ก็บ้านคุณแม่ใช่น้องตาเกิดมาตั้งแต่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดก็บ้านคุณแม่ยังไม่ได้ยกมรดกให้เธอเลยใช่ไหมไม่ต้องยกละค่ะรถลาอะไรก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมาไม่ยึดไม่อะไรตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อินเดียก็ไปอยู่หอเล็กๆลองอยู่ซิว่าถ้าเราตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราละพวกนี้ไม่ได้หรอก็ไปอยู่หอไม่มีอะไรซักผ้าเองห้องน้ำรวมอยู่กับแขกอาบน้ำกับแขกก็มีห้องเล็กๆเท่ากับกุฏิพระเนี่ยค่ะก็แค่เนี้ยห้องแค่สี่เหลี่ยมนอนอยู่ได้กินก็แค่อิ่มก็แค่นั้น
นี่คือความสุข24ชั่วโมงกินอาหารแข็งได้ก็หัดกินเอออะไรที่เราทำไม่เป็นแล้วก็ต้องหัดพระพุทธเจ้าท่านยังทานได้เลยท่านเป็นกษัตริย์อ่ะฉันแบบว่าท่านเป็นกษัตริย์อ่ะใช่ท่านกินดีกว่าเราอ่ะเคยได้อาหารที่แบบเรียกว่าอยากได้กินหวานได้หวานได้ข้าวได้ข้าวได้ของอร่อยได้หมดแต่ต้องมากินของที่แบบเหลือๆที่มีในชาวบ้านเป็นโรตีธรรมดาที่เข้าที่เขาจะหามาถวายได้นั่นแหละก็คือชีวิตมันก็มีแค่นั้นอ่ะจนโตจนป่านนี้แบบได้กราบเท้าแม่ทุกวันหรือว่าทำโอ้ทำค่ะทำแล้วแม่รู้สึกมีความสุขแล้วแม่ก็ประทับใจแล้วแม่ก็ร้องไห้ก็คือล้างเท้าแม่ค่ะล้างเท้าแม่แล้วก็เดี๋ยวเธอแบบทำเฉพาะช่วงแบบวันแม่12สิงหาหรือเปล่าไม่ได้ทำวันนั้นเลยเคยทำยังไงทำเมื่อตอนที่ตัวเองได้ทำปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าเราประสบกับธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำคือขอโหสิกรรมกับแม่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ของเราใช่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะละกรรมลดกรรมแต่คนสำคัญที่สุดที่ให้กำเนิดเรามาเราไม่เคยไปลดกรรมละกรรมแล้ววันที่เราทำรู้สึกจะเป็นวันเกิดของเราเองค่ะเป็นวันที่แม่ลำบากที่สุดแม่เจียนตายปวดที่สุด50 50การรอดและตายล้างเท้าเขาแล้วก็เช็ดเท้าแล้วก็เอาเท้าเขามาไว้บนหัวเขาก็ร้องไห้บอกแล้วบอกว่าเออลูกไม่ต้องล้างมันสกปรกอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะพูดอย่างนี้แต่เราบอกว่าไม่อะเท้าแม่ตัวเองจะสกปรกได้ไงเด็กๆก็กินของจากแม่ทั้งนั้นไม่มีอะไรสกปรกหรอกแม่คือพระอรหันต์ของหนูแล้วก็เอาน้ำล้างเท้าเขามาพรมหัวเหมือนน้ำมนต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ภูมิใจเขาก็ดีใจว่าเออทำไมเราทำแล้วเขาก็ไปล้างเท้าแม่เขาการกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากทุกคนในครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วความสงบก็จะบังเกิดขึ้นตามมาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งทางกายและใจด้วยอย่าลืมนะคะนอกจากทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงแล้วการได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยววัดทำบุญสุลทานก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ทำได้ง่ายและส่งผลมหาศาลเลยทีเดียวนะคะให้น้องตาช่วยขยายความนิดนึงว่าทำไมเราไม่ตอบแทนแม่ได้แบบเธอควรจะซื้อรถใหญ่โตคันใหญ่ๆไปรับส่งแม่ทุกคนจะมีบ้านอลังการให้แม่ได้นอนอยู่อย่างสุขสบายแต่เราใช้การตอบแทนพระคุณแม่ด้วยการให้แม่รู้จักการเข้าวัดการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนา ที่นี่มันเด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยรู้ว่าจริงๆการตอบแทนผู้มีพระคุณอันสูงสุดเนี่ยนี่แหละคือสุดยอดเลยแหละที่เราทำก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าเป็นแนวอย่างตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือท่านบอกว่าถ้าจะมากราบเราอ่ะจะมาตอบแทนพระคุณเราแทนที่จะเอาอามิสบูชาคือของหอมของต่างๆมาถวายให้ปฏิบัติบูชาดีกว่าคือให้การกระทำแล้วพระพุทธเจ้าเองก็สอนว่าการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาถึงจะเอาท่านมาขี่คอให้ท่านปัสสาวะอุจจาระลดเป็น10ปี100ปีก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดเท่ากับการที่เราให้ท่านเห็นธรรมได้หลุดได้รู้จักธรรมใช่ได้รู้จักสิ่งที่แท้จริงของชีวิตได้รู้จักพระธรรมของพุทธเจ้าเพราะนั้นเนี่ยการให้สิ่งของที่จำเป็นหน้าที่ของลูกที่ควรจะให้พ่อแม่นั่นก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นถ้าตัวเราให้ไม่ได้ที่มันเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปหล่อเลี้ยงกิเลสของท่านแต่สิ่งที่เราจะให้ท่านได้คือให้ท่านรู้จักชีวิตให้ท่านเป็นสุขกับสิ่งที่ท่านมีเหมือนที่เราได้เรียนรู้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าธรรมะที่เราได้เรียนรู้ทำให้เรามีความสุขแค่ไหนและเมื่อวันใดที่แม่หรือว่ายายหรือว่าคนในครอบครัวเขาได้สิ่งเหล่านั้นเขาก็จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เราให้มีค่าที่สุดแล้ววันนี้แม่ก็เริ่มเข้าใจแล้วแม่ก็เริ่มแบบขอบคุณลูกแล้วและสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือทุกครั้งที่เราขอพรจากเขาแต่ก่อนเขาบอกขอให้ลูกรวยขอให้ลูกดีทุกวันนี้เขาก็จะขอพรว่าขอให้ลูกหลุดพ้นขอให้ลูกได้นิพพานซึ่งเขาก็เข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิตเราและพรอันใดก็จะไม่ประเสริฐเท่ากับพรของพ่อแม่ที่ออกมาจากปากพ่อกับแม่ใช่ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรแม้กระทั่งนิพพานก็ไม่ได้หวังคิดว่าเราก็ทำแต่ละวันของเราให้ดีเมื่อเราเดินแต่ละก้าวให้มันเจริญไปเรื่อยๆนิพพานก็คือที่หมายนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้ออกจากเส้นทางของนิพพานเราก็ยังมุ่งตรงถูกเส้นนั้นไม่ได้แวะเวียนไปไหนแล้วเราก็ไม่ได้สร้างกรรมใหม่เราก็ไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดีๆแล้วก็ยังสะสมสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างกรรมดีต่อไปเพราะนั้นเส้นทางนั้นก็เป็นเส้นทางของนิพพานอย่างเดียวที่เหลือก็คือเราต้องชดใช้กรรมเก่ากรรมใดที่เรายังมีกับใครเราก็พร้อมที่จะอโหสิกรรมและพร้อมที่จะขออโหสิกรรมและสิ่งใดๆที่เราเคยร่วงเกินประมาทพลาดพังกับผู้อื่นโดยที่เราอาจจะไม่เจตนาหรือเจตนาที่เราทำตอนที่เราเป็นมิจฉาทิฐิเราไม่รู้
เราก็พร้อมที่จะขออโหสิเพราะว่าเราก็คิดแล้วรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เบียดเบียนซึ่งใครเลยนี่มันเป็นความสุขที่แบบนึกถึงใครมันปลื้มนะมันจีรังยั่งยืนมากกว่าการได้อะไรมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เฉพาะตนถ้าเราไม่ไปสัมผัสเองไม่ไปรู้เองไม่เป็นเองก็ไม่มีใครบอกเราได้ทั้งหมดนี้คือการเผยแผ่ธรรมะในสไตล์ของพี่ตานะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะนำเอาความรู้ทางธรรมะของพี่ตาไปใช้บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแบบสุดๆไปเลยนะคะและต่อไปก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญแล้วเนื่องจากคุณผู้ชมแฟนละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกคงจะคุ้นชินกับหน้าตาของพี่ตามาแล้วหลายตอนเรามาถามความรู้สึกของพี่ตากันบ้างดีกว่าค่ะว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างนะกับหลายๆตอนที่ผ่านมาแล้วใครนะเป็นป่าดันให้พี่ตามาเล่นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้มาร่วมงานกองถ่ายธรรมะวันนั้นเป็นไงบ้างเอ่ยจำได้ไหมเมื่อจำได้ค่ะเกือบ10ปีแล้วถ่ายกับพี่กาญจนาพรปลอดภัยด้วยแล้วก็พี่สมภพเบญจาธิกุลแล้วก็มีอโยทัศวรรณอโยใช่ทุกคนน่ารักมากค่ะก็คือทำงานเร็วแล้วก็ได้อยู่กับเด็กๆด้วยเด็กๆที่เขาเต็มใจจะมาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเราต่างหากที่ต้องเรียนรู้เพราะเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วแต่เด็กพวกนั้นไม่ได้เป็นนักแสดงแต่เขาอดทนเขาต้องหาเป็นครูของเราเขาต้องไปขัดส้วมเขาต้องไปทำอะไรซึ่งโอ้โหเขาลดตัวตนของเขาได้เด็กเขายังทำขนาดนี้เราบอกว่าเราเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วเรายังปฏิญาณตนเพื่อทำโหเรายังทำง่ายกว่าเขาอีกนะแค่ใช้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่พวกนั้นแต่พวกนั้นเขายังต้องมาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยเล่นละครไม่เคยอะไรเขายังทำแล้วก็มองเห็นแล้วก็เราก็มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วก็สิ่งหนึ่งคือเป็นเรื่องของครูด้วยมันทำให้เราประทับใจมากเพราะว่าเรามองว่าเป็นสถาบันที่สำคัญเป็นผู้ที่จะปลูกฝังเยาวชนถ้าครูเองไม่มีศีลธรรมแล้วใครจะเป็นคนสอนให้ลูกหลานเรามีศีลธรรมตอนนั้นเราเป็นครูอยู่ด้วยไหมเมื่อปี49ยังไม่ได้เข้าไปเป็นครูเอาเฉยๆยังไม่ได้ทราบซึ้งความเป็นครูสักเท่าไหร่ยังแต่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเธอตีบทแตกมากแต่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สอนธรรมะให้กับเราเพราะนั้นเราก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณโดยเฉพาะสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นครูคนแรกที่ให้เราเห็นธรรมเราก็เลยรู้สึกว่าครูนี่แหละเป็นแบบแรงบันดาลใจว่าถ้าครูดีลูกศิษย์ก็จะดีแล้วระบบการศึกษาไทยก็มีปัญหามีก็ตรงที่ว่าบางครั้งก็อย่างที่เราเล่นละครออกมาครูก็ไปต้องทำอาชีพเสริมต้องอะไรเพราะว่าครูมีรายได้ไม่เพียงพอใช่ใช่แล้วก็จรรยาบรรณของครูก็เริ่มหายไปใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบางท่านจะต้องมีลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องให้เวลากับเศรษฐกิจเรื่องของชีวิตที่อยากจะเข้ามามากมายใช่แล้วก็ละครเรื่องนี้ก็ทำให้กลับไปเจอพี่ๆที่เรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ว่ามีปณิธานที่ดีคืออยากทำอะไรเพื่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะก็เป็นพี่ที่ดีแล้วรู้จักท่านมานานแล้วก็ได้โอกาสร่วมงานเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่ได้ถ่ายทอดแล้วพอเรายิ่งรู้ว่าครูดูแล้วครูเป็นหลายๆร้อยคนมานั่งดูในโรงหนังที่เราเล่นอะแล้วมันสะท้อนแล้วทำให้เขาคิดได้อะเรายิ่งรู้สึกหัวดีใจจังเลยเรามีโอกาสได้เป็นผู้ให้อะได้เสียสละในเวลาแค่ไม่กี่วันของเราได้เปลี่ยนมุมมองความคิดของครูหลายๆคน มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วต้องขอบคุณครูแก่นด้วยที่คิดทำสิ่งดีๆอย่างนี้ไม่ได้แบบแบ่งแยกอะไรมองแค่ว่าจุดมุ่งหมายคือเราอยากจะให้ศีลธรรมนี้กลับมาฟื้นฟูในสังคมไทยใช่ใช่โอ้โหสาธุอ่ะจากใจให้ศรัทธามันก็ต่อเนื่องมาเป็นเรื่องกล้าดีที่ตอนนี้ตัวเองก็เริ่มเข้าใจในคาแรคเตอร์บทนั้นนะก็เริ่มเป็นครูที่เข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วก็เข้ามาช่วยเลยจากบทครูสองตอนด้วยกันเนี่ยสะท้อนอะไรให้กับเราบ้างไหมก็สะท้อนมากๆเลยค่ะว่าสังคมเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยนอกจากตัวเราแล้วเราต้องอยู่กับสังคมคือไม่มีใครสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวใช่ถ้าตัวเราเป็นคนดีแต่สังคมของเราไม่ดีลูกหลานเราก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีวันที่จะดีได้แต่สังคมที่ดีก็ต้องเกิดจากครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าครูที่ดีก็จะสร้างเด็กที่ดีได้เพราะว่าครูเองก็เป็นพ่อแม่คนเหมือนกันก็รู้ว่าการที่จะให้ลูกตัวเองดีเป็นอย่างไรแล้วก็ครูยังให้ความรู้อีกเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีครูดีก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นมาได้ฉันขอบคุณนะที่ทำให้ฉันศรัทธาในอาชีพของครูมากขึ้นThank you.
ครฟื้นฟูศิลธรรมโลกของเราไปแล้วหลากหลายตอนทีเดียวค่ะแต่ละตอนนั้นพี่ตาเล่นดีตีบทแตกกระจายส่งผลให้ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกนั้นเป็นที่โจษจันในเรื่องของบทละครและการแสดงจากนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายๆคนอย่างมากและภายในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณพี่ตาและนักแสดงทุกๆคนที่มาร่วมสร้างบุญร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะประทับใจอะไรบ้างจากมาการได้มาร่วมเป็นหนึ่งในละครเรื่องแสงศรัทธาแล้วก็กล้าดีคือประทับใจมากก็ตรงที่ว่าเรื่องที่เรากำลังทำนั้นน่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนปัญหาสังคมตอนนั้นพอดีคือปัญหาที่ครูกำลังแบบว่าขาดศรัทธาครูยังเหมือนกับว่าขาดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีแล้วก็ครูนี่แหละเป็นคีย์สำคัญและแม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้การศึกษาเป็นคีย์สำคัญนะคะการที่เราจะมีประชาธิปไตยการที่เราที่จะมีการเลือกตั้งที่ถูกต้องก็ต้องเกิดจากการศึกษาถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วก็สิ่งใดที่สมควรทำจากการเรียนรู้มีการศึกษาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเลือกในสิ่งที่ถูกและดีเราจะมีแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เล่นเป็นครูแล้วทำให้ครูมีจิตสำนึกกลับมาคืนเนี่ยครูท่านลึกๆแล้วทุกคนอ่ะก็ต้องมีเขาก็มีความดีอยู่ในตัวคุณธรรมในตัวเขาแต่บางครั้งสิ่งแวดล้อมอาจจะทำให้เขาอาจจะหลงผิดไปบ้างเฉยๆไปบ้างเราเองก็ยังเคยหลงผิดแต่เราเป็นส่วนหนึ่งนะเล็กๆที่ไปกระตุ้นความดีในตัวเขาให้มันให้เขากล้าที่จะทำความดีโผล่ออกมาคิดได้แล้วก็ยอมที่จะหักหานสิ่งไม่ดีมีแรงบันดาลใจที่จะเอาชนะความไม่ดีในใจตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากเท่ากับการชนะใจตัวเองนะคะการชนะกิเลสตัวเองใช่แล้วก็ภูมิใจมากตรงนั้นจากบทบาทครูสาววัยรุ่นที่มาสอนเด็กนักเรียนวัยรุ่น เราก็เลยเชิญน้องตามาเล่นเป็นแม่ อายุ90 ใช่ไว้แต่แรกก็ต้องถามก่อนว่าตาเธอจะเช่นเปลี่ยนคนไหมพอเดี๋ยวเธอจะเพราะว่าบทนี้มันต้องเล่นตั้งแต่แม่อายุ20ไปจนถึง90ปีเธอเปลี่ยนคนไหมว่าเธอคงเล่นไม่ได้หรือฉันคิดความสามารถเธอไม่ถึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเล่นเธอบ้าระห่ำพลังมหาศาลมากแล้วขอบอกว่าวันที่ไปเล่นป่วยด้วยค่ะต้องขอบคุณที่ป่วยด้วยเพราะว่าถ้าไม่ป่วยคงเล่นไม่ได้ขนาดนั้นคงจะแบบพลังออกมาล้นความเป็นแม่ที่แสนดีนิ่งนิ่งด้วยมันป่วยแบบเป็นอันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องละครฟื้นฟูอีกเรื่องนึงคือเรื่องดร.เคพลังแห่งฝันที่น้องตาไปรับบทเป็นแม่ดร.เคเล่นตั้งแต่เป็นสาวจีนแล้วเป็นอาม่าเนาะใช่มาจากต่างจังหวัดมาจากประเทศจีนแล้วมาอยู่กับสามีที่เมืองไทยแล้วก็พาลูกไปอยู่ในสลัมแล้วอยู่ลำบากเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะเขามันเป็นเรื่องจริงของชีวิตมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เด็กเธอไม่ปฏิเสธที่จะเล่นเพราะเห็นแล้วไหมว่าภาระงานเธอจะหนักมากนะ เธอต้องทำเป็นสาวแบ๊ว20แล้วก็ไป40คือเราไม่ได้เล่นแล้วก็โดดนะใช่ไหมเราจะต้องอยากจะบอกว่าการที่ได้ทำงานกับครูแก่นแล้วก็ทีมงานของครูแก่นเนี่ยมีความสุขแล้วก็คือทีมของครูแก่นเนี่ยมีปณิธานที่ดีคือสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อแค่ เลี้ยงชีพอย่างเดียวแต่เราทำเพื่อที่จะดำรงสังคมให้ดีขึ้นได้ปลูกฝังหยาดเมล็ดพันธุ์แห่งความดีหยาดเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดดีลงไปในบุคคลคนหลายๆคนอาจจะท้อแท้แล้วก็หมดศรัทธาในชีวิตหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาหมดศรัทธาในตัวเองแต่การที่เรามีละครสะท้อนชีวิตว่าคนที่เขามีศรัทธาคนที่เขามีความเชื่อมั่นเขาก็สามารถพลิกจากชีวิตที่เขามีวิกฤตที่ลำบากยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำหรืออาจจะลำบากที่สุดแต่เขาก็มีวันนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสิ่งใดล่ะที่จะกระทบจิตคนแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ได้เร็วที่สุดก็คือละครซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะสะท้อนที่ดูได้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเราเมคขึ้นมาก็เลยตัดสินใจเล่นเลยค่ะถึงแม้มันอาจจะเหนื่อยและยากเพราะว่าถ่ายทำกันแค่2วันแล้วตอนนั้นถ่ายละครเรื่องอื่นด้วยต้องวิ่งมาถ่ายเรื่องนี้ด้วยมันโหดมากแล้วก็ตรงที่แบบว่าแล้วคุณผู้ชมครับเวลาเราหน้าแก่เหนื่อยมากนะเวลาเราถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้เรียงว่าอ้าวเช้าสายแล้วค่อยๆไปแก่เราจะเดี๋ยวสายเดี๋ยวฉากสวยเดี๋ยวแก่เดี๋ยวกลับมาสวยใหม่มันจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วเราค่อยมาเรียงลำดับใหม่ใช่ต้องมาตัดต่ออีกแต่ตอนถ่ายทำเราต้องเอาแบบว่าอ้าวมาฉากนี้เธอจะต้องสวยแต่ที่ประทับใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะฉากที่ไปถ่ายที่บ้านด็อกเตอร์จริงๆที่ตอนนั้นเธอต้องอายุ90ปีนะแล้วก็แบบไปหาแม่อาด็อกเตอร์จริงๆค่ะไปเจอคุณแม่ที่ยังมีท่านมีชีวิตอยู่อาม่าแข็งแรงมากและอาม่าก็พูดจริงมากเลยอ่ะแล้วแต่ก็พอได้ใช่ไหมได้เลยแหละได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้พูดจีนได้แต่ว่าก็คือไปนั่งคุยกับท่านแล้วก็ไล่ชื่อลูกท่าน6คนท
ูกหมดก็เลยตกใจมารู้จักลูกว่าอะไรไงเออท่านก็งงก็บอกว่าเนี่ยเล่นเป็นอาม่านะตอนที่อาม่าในละครเขาก็ยังงงๆแต่ก็แบบภูมิใจจากบทครูสาวพี่ตากระโดดก้าวข้ามผ่านช่วงเวลามาสู่เรื่องต่อไปในบทแม่ที่ต้องเล่นเองแสดงเองแบบไม่ใช้สแตนด์อินตั้งแต่สาวน้อยชาวจีนที่มีครอบครัวตั้งแต่เด็กไปสู่หญิงแก่อายุกว่า90ปีและขอบอกว่าเรื่องนี้เรื่องแรกเลยนะคะที่พี่ตาแสดงเป็นตัวละครได้อายุมากขนาดนี้ผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูละครเรื่องดร.เคพลังแห่งฝันรีบไปหามาดูเลยนะคะขอบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสนุกกลมกล่อมแถมได้ข้อคิดดีๆในละครเรื่องนี้อีกเพียบแต่หลังจากนั้นพี่ตาก็หายไปจากละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกนานกว่า5ปีเลยทีเดียวและกลับมาพลิกบทบาทอีกครั้งกับตอนในห้องนอนละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลก5ห้องชีวิตนรมิตนิสัยโดยรับบทเป็นพยาบาลสาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่ตาก็บอกว่ามันเป็นบทที่เรียกว่าเป็นละครที่ไม่ยาวแต่เข้มข้นตัดต่อแล้วเหลือ36นาทีแต่เข้มข้นมากคือมันไม่ยาวนะแต่มันเข้มข้นตรงที่ว่ามันปูเรื่องเดินเรื่องแล้วก็เข้าถูกประเด็นได้ตรงเป๊ะเลยแล้วทุกฉากตัวเองมาทุกฉากที่ตัวเองต้องเข้ามันคือตอนปมมีมิติใช่มีเรื่องราวที่จะต้องบอกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวละครไม่เยอะแต่คนมีฝีมือใช่มีทั้งพี่แต้มชลัดซึ่งก็ทุกคนก็เต็มใจเรื่องบุญทั้งน้องบุ๋มบรรณดาแล้วก็น้องผู้ชายน้องอัลเบิร์ตก็เล่นเก่งถึงมาเล่นเรื่องแรกนั่นน่ะใช่ซึ่งลึกๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะคือคนเราบางทีเรามองข้ามเรื่องของชีวิตประจำวันนี่แหละห้องนอนอย่างเงี้ยใช่ๆมันอยู่กับเราอ่ะบางเดี๋ยวเรื่องยุคใหม่ๆเนี่ยชีวิตอยู่ในห้องเดียวห้องนอนห้องกินบางทีอยู่ในห้องเดียวใช่ห้องนั้นคอนโดยิ่งเรามีคอนโดมีหอพักนะมันจะเป็นทั้งห้องนอนห้องกินห้องทำงานก็ได้นะใช่อยู่ทุกอย่างเป็นทุกอย่างอยู่ในห้องนั้นเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตและมีมุมมองสะท้อนอย่างไรในฉากเรื่องในห้องนอนมีไม่กี่ฉากที่พี่ตาต้องปรากฏตัวในฉากแต่ละฉากบุ๋มเองบุ๋มบรรณดาก็มีไม่กี่ฉากที่ต้องเข้ามานะแต่ว่าแล้วแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีกิมมิคของมันเออฉากไหนที่เล่นยากที่สุดหรือว่าแบบชอบมากที่สุดในไม่กี่ฉากนั่นแหละฉากที่เล่นยากมากก็คือฉากที่ต้องรับรู้ว่าบุ๋มเสียชีวิตแล้วต้องมาบอกลูกชายเขาแต่ไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าแม่เขาตายใช่อันนั้นก็ยากเพราะว่าต้องรับรู้อยู่คนเดียวมันร้องไห้อยู่ข้างในเนาะแต่ต้องไม่ให้เด็กรู้ต้องไม่ให้เขารู้สึกเดี๋ยวชอบไหมเล่นแบบเนี้ยชอบไหมชอบแต่ยากแล้วนักแสดงมันจะชอบนะอะไรที่มันแบบว่าท้าทายแต่ว่ามันยากมากในเวลาที่จำกัดอ่ะมันจะต้องบีบคันต้องใช้ความพยายามเพราะเล่นทุกฉากยากหมดทุกฉากอย่างฉากที่เจอบุ๋มคือในเหมือนกับความฝันของลูกแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนวิญญาณมาแล้วเขาก็มาขอบคุณเราเราก็ต้องรู้สึกประทับใจแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนกับเรารู้แล้วว่าเขาเหมือนกับเขาอาจจะเสียหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นปมแบบไม่บอกไม่ทันจะได้บอกคนดูนะว่าเสียหรือไม่เสียอะไรเงี้ยแต่ข้างในเรารู้แล้วว่าเขาจะไปหลอกคนดูเราเล่นเหมือนในฝันอะหลายอย่างมันซ้อนๆอะมันก็ต้องเล่นแบบเฮ้ยไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรจิตมันก็กระทบแล้วฉากที่ประทับใจอีกฉากนึงก็คือฉากที่พี่แต้มชลัดมารับลูกตาคุณตามาเอาลูกชายไปอยู่ด้วยตอนนั้นก็คือลูกก็รู้แล้วว่าเสียแล้วอาแต้มก็นึกถึงลูกอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงจะมันได้โฮเต็มที่เลยใช่ไหมหรือว่ายังไงร้องมันต้องแสดงออกเอาละคราวนี้อารมณ์ความจริงฉันได้เปิดเผยมาหมดแล้วมันเลยเป็นอะไรที่ต้องเก็บกดแต่มันเป็นฉากแห่งความทรงจำเพราะว่ามันไม่ได้เล่นคนเดียวด้วยใช่ประเด็นคือมันเล่นกัน3คนแล้วเราต้องอารมณ์มันต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะแล้วมันเป็นการกลมกล่อมอ่ะผู้ชายเขาก็จะเสียใจแบบผู้ชายอย่างอาแต้มอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะเสียใจลึกๆอย่างน้องก็เสียใจแบบอินโนเซนต์อ่ะแต่เราเสียใจแบบคนกลางโลกเออแล้วก็คือบอกว่าฉันอั้นมาตั้ง7วันหรือกี่วันไม่รู้แหละจนกว่าจะเสียใจแบบคนกลางโลกอ่ะแบบโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวแล้วฉันเก็บมานานฉันต้องปล่อยแล้วฉันอดทนมานานมันจีบวิธีการแสดงที่แตกต่างกันไงครับที่มันพัฒนาฉากทั้งหมดที่พี่ตาเล่ามาถือว่าเป็นฉากเด็ดเรียกน้ำตาคุณผู้ชมไม่น้อยเลยนะคะอยาก
แต่จริงๆแล้วคือสุดท้ายแล้วละครเรื่องนี้ก็สอนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวคือจะยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมคะยังมีคุณตามาอยู่กับหลานคือสังคมไทยมีข้อดีอยู่แล้วคือการอยู่กันอย่างครอบครัวหรือแม้กระทั่งกัลยาณมิตรนะเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่เรียนงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่ได้อยู่ด้วยกันคือถ้าเรามีสังคมที่ดีชีวิตเราก็ดีเราก็จะมีความมั่นคงเราก็จะไม่ต้องห่วงว่าเมื่อวันนึงเราเกิดมีปัญหาเราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวคนเราเนี่ยที่จะเป็นทุกข์ที่สุดก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเราโดดเดียวเราจะต้องผ่านสภาวะที่หนักหน่วงด้วยตัวคนเองคนเดียวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าใจเรามีคนที่รักเราเป็นห่วงเราอยู่มีกำลังใจอยู่ถึงเวลานั้นถึงแม้จะหนักหน่วงขนาดไหนเราก็ยังผ่านมันไปได้ก็ยังพอฮึดได้เนาะอย่างน้อยถึงเขาไม่ได้นั่งเคียงข้างกับเราแต่ความรู้สึกมันสัมผัสกันได้เนาะอ่ะเล่นมา3เรื่อง4ตอนเนาะแสงศรัทธาก็ดีดร.เคแล้วก็ในห้องนอนเอาที่เตียงหลับตาแล้วแบบประทับใจหรือแบบชอบเลยอ่ะแบบโอ้โหเห็นตัวเองเลยอ่ะแบบพูดยากนะเพราะว่าหรือว่าถือว่ากำลังนอนป่วยอยู่สมมติจะให้นึกถึงบุญนั้นอ่ะจะนึกถึงละครเรื่องไหนขึ้นมาปุ๊บเลยแบบว่าเออตอนนั้นมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันประทับใจหมดแต่ว่าถ้าจะบอกว่าประทับใจถ้าจะบอกก็ต้องบอกเรื่องแรกอ่ะเพราะมันเป็นโอกาสครั้งแรกตอนนั้นเองไม่รู้ทำมากใช่ไหมแต่ว่าเรามีโอกาสได้สร้างทำให้กับผู้อื่นมันเป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะต้นเนาะเราให้ครู มันเป็นการเปลี่ยนชีวิตความคิดของครูแล้วเราเหมือนกับเป็นแรงสะท้อนอะว่าจากคนที่ไม่ดีก็คิดดีได้อะมันเราเป็นตัวทวิสต์อะเราเป็นตัวที่เปลี่ยนอารมณ์เป็นเปลี่ยนมุมมองไม่มีการพัฒนาแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแค่เราพลิกนิดเดียวเราก็พลิกถูกให้เป็นผิดผิดให้เป็นถูกได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ใจเราเราจะคิดเราจะยอมมีปัญญาไหมเราจะคิดเป็นไหมแล้วละครนั้นน่ะถ้านึกก็คือตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจโลกมากแต่เราก็ยังทำได้ขนาดนั้นแล้วเราก็ได้รับผลตอบรับมาอย่างนั้นมันก็เป็นหนึ่งในความทรงจำและเป็นโอกาสที่ดีค่ะการที่เราได้มีโอกาสทำละครแห่งธรรมเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เปิดใจเราเปิดทางเราให้ได้ทำละครแห่งบุญแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดของครูหลายๆคนก็เป็นหนึ่งในความทรงจำแต่ถ้าถามว่าเรื่องไหนเล่นยากและเหนื่อยที่สุดก็ต้องเรื่องไหนชอมันก็เป็นละครที่ยาวมันเกินวัยเราด้วยการพัฒนาเยอะเล่นยากและเหนื่อยมากแต่คุ้มเพราะว่าการที่เราจะได้ถ่ายทอดชีวิตของคนดีๆคนหนึ่งให้คนหลายๆคนที่อยากจะดีแบบนี้ได้เดินตามมันเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วเขายังมีตัวตนที่แท้จริงเป็นการเชิดชูคุณูปการของคนดีคนดีจะได้มีกำลังใจต่อไปเนาะในการทำความดีแล้วคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นโอกาสว่าเมื่อทำดีแล้วได้ดีเขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่เขาจะทำความดีด้วยส่วนเรื่องล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครสั้นเป็นละครเห็นผลไวซึ่งตาคิดว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำมันเข้ากับยุคสมัยมันเข้ากับคนในยุคนี้ที่ต้องการความรักในครอบครัวความคิดที่จะทำดีโดยที่จะไม่ต้องเสียเวลาเพราะเราทำดีเรามัวแต่คิดเราก็จะไม่มีโอกาสเมื่อโอกาสมันผ่านไปแล้วมันก็จะสายเกินไปเพราะนั้นทุกคนต้องไม่ประมาทต้องเร่งทำความดีในช่วงเวลาที่มีโอกาสตอนรู้แจ้งกับตาสุรังคณาสุนทรวนาเวศทั้ง3ตอนที่ผ่านมานี้ทำให้เราได้รู้จักตัวตนการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของผู้หญิงคนนึงมากขึ้นเลยนะคะชีวิตพี่ตาเหมือนกับคนทั่วไปแบบเรานี่แหละค่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียผิดชอบชั่วดีอยู่ที่เราว่าจะสำนึกและรู้แจ้งแค่ไหนรีบๆสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีกันซะนะคะเพราะถ้าช้าไปอาจจะไม่ทันการพบกับรายการกล้าเรียลิตี้รายการดีๆที่ยกย่องคนดีได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะจะเป็นใครหน้าที่จะมาพูดคุยและเปรียบความดีกับเราอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะปกซีดียักษ์ปกซีดีขนาดใหญ่ใช่ทำเมื่อวานนี้เองนะเออนี่ครับเธอเริ่มจะแก่แล้วแล้วจะมีตัวจริงอยู่ข้างๆด้วยเนาะเออทำให้ทันโฟโต้ช็อปเสีย